เส้นค่าเฉลี่ยนะครับว่าหลักการในการอ่านเส้นค่าเฉลี่ยนอกเหนือจากที่เราทราบมาแล้วในซีรีส์ที่2นะครับทีดีในซีรีส์ที่2เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับคนที่ไปงานสัมมนาผมเคยโชว์ไฟล์อันนี้ให้ดูนะครับแต่ว่าไม่ทันได้จดไปแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมจะมาบอกในนี้แล้วนะครับว่าหลักการของเส้นค่าเฉลี่ยก็คือว่าข้อที่1 นะครับถ้าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะครับตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับเป็นสัญญาณซื้ออันนี้ทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันถ้าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดลงใต้เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวอันนี้เป็นสัญญาณขายนะครับเป็นเรื่องเบสิกอยู่แล้วครับแล้วนอกเหนือจากนั้นมีอะไรนะครับข้อที่3นะครับถ้าเส้นค่าเฉลี่ยเปลี่ยนจากลงเป็นขึ้นนะครับหรือว่านิ่งๆนะครับเส้นค่าเฉลี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นขึ้นนะครับหรือว่าหยุดนิ่งแล้วครับไม่ลงเพิ่มนะครับราคาหุ้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยในทางขึ้นนะครับนี่เป็นสัญญาณซื้อนะครับข้อที่4นะครับถ้าราคาหุ้นนะครับตัดเส้นค่าเฉลี่ยในทางลงนะครับขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยกำลังขึ้นนะครับกลับเป็นสัญญาณให้ซื้อนะครับก็เนื่องจากหุ้นอยู่ในสภาวะขายมากเกินไปนั่นเองนะครับหรือว่าโอเวอร์โซลนะครับโดยที่แนวโน้มของหุ้นยังขึ้นอยู่นะครับแต่ควรให้ราคาหุ้นเริ่มนิ่งก่อนนะครับหรือว่าเริ่มขึ้นก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยซื้อนะครับข้อที่5ครับราคาหุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่กำลังขึ้นนะครับแล้วราคาหุ้นตกลงมาใกล้เส้นค่าเฉลี่ยนั้นนะครับแล้วเริ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณให้ซื้อเหมือนกันนะครับครับข้อที่6ครับถ้าราคาหุ้นขึ้นเร็วนะครับหรือสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยซึ่งกำลังขึ้นมากๆครับเราก็คาดคะเนได้ว่าราคาจะต้องมีการปรับตัวระยะสั้นลงมาให้ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยของมันอีกครั้งนะครับเพราะหุ้นอยู่ในสภาพซื้อมากเกินไปครับอันนี้ในซีรีส์ชุดที่2ก็บอกไปแล้วนะครับว่าให้เวลาที่ราคามันวิ่งขึ้นไปแรงๆเนี่ยเราให้ขายนะครับเพราะแต่ส่วนใหญ่แล้วย่อจะตามไปซื้อกันตอนที่ภาวะที่หุ้นลงขึ้นแบบนี้นะครับก็จะตกใจกันนะครับตกใจแล้วก็เข้าไปซื้อกลัวไม่ทันลดนะครับเสร็จแล้วมันก็ถอยลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวทั้งหมดจะมีของตัวอย่างมันจะมีของจริงให้ดูนะครับตอนนี้เอาหลักการไปก่อนนะครับข้อที่7นะครับถ้าเส้นค่าเฉลี่ยเริ่มนิ่งนะครับหรือลงนะครับหลังจากขึ้นแล้วนะครับราคาหุ้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยในทางลงนะครับจะเป็นสัญญาณขายนะครับข้อที่8นะครับถ้าราคาหุ้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยในทางขึ้นนะครับขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยกำลังลงนะครับกลับเป็นสัญญาณให้ขายนะครับเนื่องจากหุ้นอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไปครับโดยที่แนวโน้มของหุ้นนั้นลงอยู่นะครับแต่ควรรอให้ราคาหุ้นนั้นหยุดนิ่งนะครับหรือเริ่มลงก่อนจึงควรขายนะครับข้อที่9นะครับถ้าราคาหุ้นอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยซึ่งกำลังลงนะครับแล้วพุ่งขึ้นมาหาเส้นค่าเฉลี่ยแล้วเริ่มลงนี่ก็เป็นสัญญาณให้ขายนะครับก็เดี๋ยวพวกทั้งหมดนี้ก็จะอธิบายให้ฟังดีกว่านะครับเดี๋ยวอธิบายเป็นภาพทีละข้อทีละข้อให้ดูเลยนะครับข้อที่10นะครับถ้าราคาหุ้นตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่กำลังลงนะครับด้วยความเร็วมากๆครับเราก็คาดคะเนได้ว่าจะต้องมีการปรับตัวระยะสั้นนะครับขึ้นมาใกล้เส้นค่าเฉลี่ยของมันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากหุ้นอยู่ในสภาวะขายมากเกินไปนั่นเองครับครับกฎ10ข้อนะครับของหลักการใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับมีแค่10ข้อเนี่ยผมว่า cover หมดทุกอย่างแล้วนะครับจะใช้หลักต่างๆ10ข้อนี้ถ้าท่านจดจำได้นะครับก็เอาไปใช้นะครับมาดูพิจารณาเป็นไงเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างจากของจริงกันแล้วกันนะครับจะมาดูทีละข้อนะครับแล้วก็ไปดูภาพประกอบกันด้วยเมื่อกี้อ่านให้ฟังรอบหนึ่งก่อนแล้วก็อันนี้จะไปทีละสเต็ปนะครับถ้าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะครับข้อที่1 นะครับตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับเป็นสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็ข้อ2ถ้าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดลงใต้เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวก็เป็นสัญญาณขายนะครับเป็นยังไงไปดูก็ได้ครับดูอย่างหุ้นอย่าง TPI ดีกว่านะครับนี่ครับถ้าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นสีแดงนี่คือ5วันนะครับสีเหลืองคือ10วันถ้าระยะสั้นตัดขึ้นไปใช่ไหมครับก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับส่วนตัดลงมาปุ๊บเส้น5วันตัด10วันลงมาปั๊บอย่างนี้ก็จะเป็นสัญญาณขายนะครับอันนี้เราศึกษาในเรื่องเส้นค่าเฉลี่ย
แต่ว่าการจะตัดเป็นแบบวิปซอเป็นแบบตัดขึ้นตัดลงอะไรก็แล้วแต่เราต้องพิจารณาประกอบไปด้วยว่าถ้าเกิดไปตัดลงที่เส้นที่ RSI มากกว่า70นั่นก็เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณกันนะครับอันนี้เราเอาไปใช้ร่วมกันกับอินดิเคเตอร์จะให้ผลมากนะครับจะให้ผลค่อนข้างแม่นยำนะครับตอนตัดขึ้นก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้า RSI ได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วครับต่ำกว่า30ไปแล้วเนี่ยแบบนี้แล้วก็ตัดขึ้นแบบนี้ก็เป็นโอกาสดีที่คิดว่าน่าจะเข้าซื้อนะครับตัดขึ้นซื้อตัดลงขายครับอันนี้เป็นเบสิกง่ายๆอยู่แล้วครับข้อ3นะครับถ้าเส้นค่าเฉลี่ยเปลี่ยนจากลงเป็นขึ้นนะครับจากลงเป็นขึ้นหรือนิ่งนะครับและราคาหุ้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยในทางขึ้นก็จะเป็นสัญญาณซื้อนะครับเส้นค่าเฉลี่ยเปลี่ยนจากลงเป็นขึ้นหรือนิ่งนะครับเส้นค่าเฉลี่ยเปลี่ยนจากลงเป็นขึ้นหรือนิ่งนะครับเส้นค่าเฉลี่ยอย่างนี้ครับเปลี่ยนจากลงนะครับเป็นขึ้นหรือนิ่งนะครับและราคาหุ้นตัดขึ้นไปแบบนี้ปุ๊บตัดขึ้นไปด้วยกันแบบนี้ก็เป็นสัญญาณซื้อใช่ไหมครับข้อที่4นะครับถ้าราคาหุ้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยในทางลงนะครับขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยกำลังขึ้นนะครับกลับเป็นสัญญาณให้ซื้อนะครับเนื่องจากหุ้นอยู่ในสภาวะขายมากเกินไปโดยที่แนวโน้มของหุ้นยังขึ้นอยู่แต่ควรให้ราคาหุ้นเริ่มนิ่งหรือเริ่มขึ้นเสียก่อนจึงซื้อนะครับคือถ้าราคาหุ้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยในทางลงนะครับเฉพาะราคานะครับเฉพาะราคาตัดลงมาเนี่ยก็เป็นสัญญาณให้ซื้อนะครับอย่างเช่นเส้นค่าเฉลี่ยที่มันตัดขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยได้ตัดลงมานะครับแต่เส้นค่าเฉลี่ยไม่ได้ตัดลงมาด้วยนะครับอย่างนี้ก็ควรจะเข้าไปซื้อนะครับถ้าเส้นค่าเฉลี่ยไม่ตัดลงมาเนี่ยก็เป็นจุดขึ้นรถที่ดีสมมติเราตกรถจากตรงนี้ที่ขึ้นมานะครับเป็นการพักตัวแล้วก็เข้าซื้อเพราะว่าแนวโน้มมันยังดีอยู่เส้นค่าเฉลี่ยไม่ตัดนะครับเขาบอกว่าต้องรอให้เส้นค่าเฉลี่ยต้องรอให้ราคาเริ่มนิ่งก่อนหรือว่ากำลังจะย้อนกลับขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้าซื้อตามไปเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นแบบจุดบริเวณนี้อย่างนี้เข้าใจใช่ไหมครับว่าราคาหุ้นได้ตัดเส้นค่าเฉลี่ยลงมานะครับแต่เส้นค่าเฉลี่ยไม่ได้ตัดลงมาด้วยนะครับเส้นค่าเฉลี่ยไม่ได้ตัดกันด้วยเนี่ยอย่างนี้เราก็เข้าไปซื้อได้นะครับมันเป็นสัญญาณซื้อนะครับก็ที่5นะครับถ้าราคาหุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่กำลังขึ้นนะครับแล้วราคาหุ้นตกลงมาใกล้เส้นค่าเฉลี่ยนั้นแล้วเริ่มขึ้นนี่ก็เป็นสัญญาณให้ซื้อเหมือนกันเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้แหละครับวิ่งวิ่งขึ้นไปราคาหุ้นขึ้นไปแล้วเราตกรถหรือไม่ได้ซื้อนะครับเราก็ไปดักซื้อที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ยยกตัวขึ้นไปเราก็ยกไปด้วยยกตามไปซื้อที่เส้นค่าเฉลี่ยเพราะการพักตัวมาอย่างเงี้ยครับวิ่งวิ่งขึ้นไปเราก็ไม่ต้องไปไล่ตามมารอเสร็จซื้อที่เส้นค่าเฉลี่ยปึ๊กนะครับราคามันก็จะกลับมาที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะได้ขึ้นรถได้ที่เส้นค่าเฉลี่ยเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นค่าเฉลี่ยราคาไงนะครับถ้าเราไปเข้าไปซื้อราคาสูงแล้วก็ไปเฉลี่ยทำให้เขาเฉลี่ยสูงไปด้วยงั้นคนฉลาดต้องมาซื้อตรงเส้นค่าเฉลี่ยจะได้ไม่ต้องซื้อแพงกว่าเขาไงครับก็มารอที่เส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับเอาเส้น5วัน10วันแล้วแต่แนวโน้มของหุ้นนะฮะมันแข็งแรงก็ซื้อ5วันถ้าเป็นที่กล่าวขานว่าหุ้ยใครๆก็เล่นหุ้นตัวนี้แล้วก็ไปรอซื้อที่เส้น5วันแต่เป็นหุ้นที่ไม่ค่อยป๊อปปูล่าเท่าไหร่ไปรอที่10วันก็ได้นะครับที่มันไม่ได้เป็นโมดแอคทีฟอะไรพวกนี้ครับแล้วแต่ท่านนะครับบางทีอาจจะตกรถก็ได้แล้วแต่แนวโน้มของตลาดด้วยนะครับข้อที่6ครับถ้าราคาหุ้นขึ้นเร็วนะครับหรือสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งกำลังขึ้นมากๆเลยนะครับราคาหุ้นขึ้นเร็วกว่าเส้นค่าเฉลี่ยมากๆครับก็คาดคะเนได้ว่าราคาจะต้องมีการปรับตัวระยะสั้นลงมาครับใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ยของมันอีกครั้งนึงนะครับเพราะหุ้นอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปอันนี้เป็นอยู่ในซีรีส์ที่2แล้วที่ผมบอกแล้วนั้นเอาให้หยิบเอาไปใช้แล้วก็คือเนี่ยครับเวลาที่หุ้นดีดขึ้นไปปึ้งขึ้นไปสูงๆครับไปไกลๆเส้นค่าเฉลี่ยครับเราก็ขายเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะตกลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ยแล้วมันจะปรับตัวกลับมาหาเส้นค่าเฉลี่ยสังเกตดูมันจะวิ่งเกาะเส้นค่าเฉลี่ยตลอดเลยนะครับงั้นถ้าเกิดว่ามันดีดไปแรงๆเราก็ดูว่ามันจุดที่ขาดสมควรขายหรือยังหรือว่าเราตั้งเว่อร์ไปเลยก็ได้ครับตั้งเว่อร์ไปครับในสุดมันก็จะ
าจจะไปกินเราถ้าเราตั้งเวอร์ถ้าเกิดตรงนี้ตั้งเวอร์แล้วไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ถึงจุดที่เราขายนะครับถ้า RSI มากกว่า70เราก็ตั้งเวอร์ไว้ก่อนเผื่อมันขึ้นมาแรงๆมาสุดท้ายแบบนี้ปึ๊กเราก็ขายได้เลยนะครับบางทีตั้งเวอร์มากอาจจะขายไม่ได้ก็ได้นะครับเวลามันลดลงปุ๊บเราก็รีบปล่อยไปนะครับถ้า RSI มากกว่า70แล้วเนี่ยเตรียมตัวขายนะครับแต่ดูวอลุ่มดูอะไรประกอบด้วยนะครับนี่เป็นหลักการเส้นค่าเฉลี่ยเฉยนะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อ7ถ้าเส้นค่าเฉลี่ยเริ่มนิ่งหรือลงนะครับหลังจากขึ้นแล้วนะครับราคาหุ้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยในทางลงก็จะเป็นสัญญาณให้ขายนะครับเส้นค่าเฉลี่ยเริ่มนิ่งนะครับเส้นค่าเฉลี่ยนิ่งแล้วนะครับหลังจากที่ขึ้นแล้วนะครับราคาหุ้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยในทางลงก็เป็นสัญญาณให้ขายแบบไหนครับแบบนี้ครับตรงนี้บริเวณนี้เหมือนกันเลยนะครับว่าเส้นค่าเฉลี่ยเริ่มที่ขึ้นมาเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วครับแล้วราคาได้ตัดลงมาปึ้มเป็นแท่งแบบนี้ใช่ไหมครับปุ๊บตัดลงมาปุ๊บอันนี้ก็เป็นสัญญาณขายใช่ไหมครับตรงนี้ก็ขายเลยพอเริ่มนิ่งแล้วราคาตัดลงมาปุ๊บนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้ารออาจจะช้าไปหน่อยนะครับดูในที่สุดท้ายสุดก็เส้นค่าเฉลี่ยก็ตัดลงมาเหมือนกันนะครับแต่เพราะว่าตรงนี้มันไอซ์ไซมากกว่า70นะครับนะครับตรงนี้ก็คือเราไม่ต้องไปห่วงเรื่องขายหมูนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อมาได้ต่ำๆนะครับเราทำกำไรได้แล้วเนี่ยเราเจอสัญญาที่ไม่ปลอดภัยแล้วเพราะเราไม่รู้ว่ามันเข้าเขตอันตรายแล้วถึงมันจะไปต่อเรามีกำไรก็น่าจะพอแล้วแต่เดี๋ยวนี่เราใช้อย่างอื่นประกอบด้วยก็ได้นะครับว่าอาจจะมีการดูสัญญาอะไรซึ่งเดี๋ยวจะไปสรุปในตอนท้ายนะครับท่านอาจจะมีความชำนาญมากขึ้นนะครับแต่นี่เป็นทฤษฎีเป็นข้อสังเกตในการใช้เส้นค่าเฉลี่ยก่อนนะครับข้อที่8นะครับถ้าราคาหุ้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยในทางขึ้นนะครับขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยกำลังลงก็เป็นสัญญาณให้ขายนะครับเนื่องจากหุ้นอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปนะครับโดยที่แนวโน้มของหุ้นนั้นลงอยู่นะครับแต่ควรรอให้ราคาหุ้นนั้นหยุดนิ่งนะครับหรือเริ่มลงก่อนค่อยขายนี่เข้าใจไหมครับคือถ้าราคาหุ้นเนี่ยตัดเส้นค่าเฉลี่ยในทางขึ้นนะครับขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยกำลังลงคือเป็นสวนทางนะครับเส้นค่าเฉลี่ยกำลังลงแต่ราคาหุ้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปนะครับก็เป็นสัญญาณให้ขายนะครับเนื่องจากซื้อมากกว่าไปเดี๋ยวนี้หุ้นยังลงอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างแบบไหนดีไปดูที่เราไปดูที่ทราฟฟิกคอร์เนอร์ก็ได้ครับเนี่ยหุ้นเดี๋ยวจะหาดูตัวอย่างดีๆหน่อยเราคิดเองก็ได้มีไหมดูนะครับแบบนี้ก็ได้ครับคือเส้นค่าเฉลี่ยกำลังลงมาเนี่ยกำลังลงมาแล้วไม่ได้แบบตัวอย่างแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับลองดูที่ TPI มีไหมครับจะมีลักษณะแบบนี้ก็ใช่นะครับแบบนี้ก็ใช่อย่างนี้นะครับคือว่าหลักเส้นแนวโน้มมันตัดลงมาเนี่ยครับกำลังลงนะครับทำท่าจะลงแต่ว่าราคาหุ้นได้ตัดขึ้นไปแต่ว่ามันไม่สามารถลากให้เส้นค่าเฉลี่ยตัดกันขึ้นไปด้วยครับอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้ขายนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถจูงเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปอย่างนี้ก็ใช่อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับเส้นราคาได้ตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บแต่ว่ามันไม่สามารถจูงให้เส้นค่าเฉลี่ยเห็นไหมครับ5วันดูเนี้ยมองเห็นไหมครับเนี่ยนะมันไม่จูงเส้นค่าเฉลี่ย5วันให้ตัด10วันย้อนกลับขึ้นไปครับตัดแต่ราคาหุ้นนะครับราคาหุ้นได้ตัดเส้นขึ้นไปแต่ยังไม่สามารถจูงให้เส้นค่าเฉลี่ยตัดขึ้นไปได้นะครับมันจะเกิดการทิ้งตัวของราคาซึ่งเราก็ต้องทิ้งตามด้วยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือต่อเมื่อมันจะอยู่ในช่วงที่บางที RSI ยังไม่ถึง30นะครับระหว่างกำลังลงนี่ครับระหว่างทางที่กำลังลงมานะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจะเห็นเยอะใน ATC นะรู้สึกถ้าผมสังเกตนะผมจะตามดูบ่อยว่ามันทำเหมือนจะกลับตัวแต่ว่ากลับไม่ได้ไอ้หุ้นที่เป็นแพทเทิร์นในทางลงนะครับจะเจอแบบนี้เยอะนะครับคล้ายๆอย่างนี้ด้วยครับคล้ายๆทราฟฟิกคอร์เนอร์อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับคือราคาหุ้นขึ้นไปเฉยแต่ว่ามันไม่สามารถจูงให้เส้นค่าเฉลี่ยตัดขึ้นไปได้นะครับแบบนี้มันก็จะทิ้งลงมาเลยเปี้ยงคือมันทนไม่ไหวนะครับเขาดูว่าไม่ขึ้นทันทีนะครับนักเทคนิคที่เขาดูพวกนี้เป็นนะครับดู
ว่าจะไม่กลับตัวนะครับพวกนี้เขาก็จะขายขายที่รั่วเลยนะครับข้อที่9นะครับถ้าราคาหุ้นอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยซึ่งกำลังลงนะครับแล้วพุ่งขึ้นมาหาเส้นค่าเฉลี่ยแล้วเริ่มลงนี่ก็เป็นสัญญาณให้ขายนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าราคาหุ้นมันขึ้นมาแตะอย่างนี้ครับแล้วเส้นค่าเฉลี่ยกำลังลงแล้วว่าขึ้นไปไม่ได้มาแตะ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 อย่างนี้ครับแตะแล้วก็ลงแตะแล้วก็ลงแบบนี้ก็เป็นสัญญาณให้ขายคือไม่สามารถตัดขึ้นไปได้ก็ต้องขายอีกเหมือนกันนะครับเพราะดูแล้วมันไม่มีกำลังครับTTBI มีไหมครับตรงนี้ก็มีครับอย่างเงี้ยนะครับลองดูที่กิมเองได้ไหมครับแบบนี้ราคาเหมือนเราเกาะเส้นค่าเฉลี่ยลงไปเรื่อยๆเราก็ยังไม่ต้องซื้อครับคือจริงเขาบอกให้ขายแต่จริงเราไม่ต้องซื้อเราดูก่อนว่ามันจะกลับตัวได้ไหมถ้ามันยังกลับตัวไม่ได้มันแตะเส้นค่าเฉลี่ยแล้วยังไปไม่รอดเลยเด้งมาถึงเส้นค่าเฉลี่ยเราก็มีแรงขายละอะไรเงี้ยหรืออย่างงี้แตะแตะแตะแบบนี้เราก็แสดงว่ามันยังอ่อนกำลังอยู่นะครับถ้าจริงๆแล้วถ้าคนนับขึ้นเป็นก็ลองนับดู1 2 3นะครับ4 5เราก็ซื้อบึ้งขึ้นไปแต่ไม่เป็นไรไว้ค่อยคุยเรื่องเอเลียนเวฟคนอันนี้มันคนละวิชานะครับแต่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่าที่มันยังไม่ขึ้นก็เพราะมันไม่ครบขึ้นมันเองนะครับมันก็จะแตะเส้นค่าเฉลี่ยแบบนี้ตึ๊ก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 มันอ่อนกำลังนะครับไม่ไหวนะครับหรือว่ายังไม่ถึงรอบมันนั่นเองนะครับข้อที่10นะครับถ้าราคาหุ้นตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่กำลังลงนะครับด้วยความเร็วมากๆเราก็คาดคะเนได้ว่าจะต้องมีการปรับตัวระยะสั้นขึ้นมาเป็นใกล้เส้นค่าเฉลี่ยมาอีกครั้งเนื่องจากหุ้นอยู่ในภาวะขายมากเกินไปอันนี้ผมก็หยิบมาใช้แล้วก็ให้ท่านได้รับทราบไปแล้วนะครับก็ได้บอกไปแล้วนี่เห็นชัดๆเลยของคลิปเองนี่ก็ได้ครับคือถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันถูกทิ้งลงมาแรงๆปึ้งเดี๋ยววันนั้นเปิดลงมาแรงๆเลยในคลิปเองนี่ผมกำหนดเป้าหมายไว้เลยนะครับว่าให้ซื้อที่19บาทบอกในเว็บไปแล้วนะครับเพราะผมตรวจดูทุกอย่างแล้วครับขอบริเกอร์อะไรพวกนี้วันนั้นเปิดลงมา19บาทเปี้ยงเราก็กลับย้อนกลับขึ้นไปเพราะว่ามันถูกทิ้งมาไกลๆเส้นค่าเฉลี่ยมากๆนะครับแล้วเป็นไม้สุดท้ายด้วยมันเป็นขึ้นที่5นี่ครับนะครับตรงลงที่ไปขึ้นที่3นี่ก็เหมือนกันว่าขึ้นที่3ของเซตนี้นะครับของชุดนี้นะครับเวลาเส้นค่าเฉลี่ยราคามันไกลเส้นค่าเฉลี่ยมากๆมันก็จะย้อนกลับไปใช่ไหมวิ่ง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 กลับไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเราตัดขึ้นไม่ได้แต่แบบนี้เหมือนกดข้อที่8หรือข้อที่9เมื่อสักครู่ครับเขาบอกว่าขึ้นไม่ได้เขาจะเกิดการทิ้งลงของราคาไปอีกนะครับนะครับมันก็จะเหมือนตอนขายตอนที่นั่นทำให้ขายแล้วครับว่าคือถ้ามันขึ้นไปดีดขึ้นไปสูงๆมากก็ขายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันไกลๆมากก็ซื้อนะครับนี่ก็เป็นกฎ10ข้อนะครับในการใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับหวังว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการทราบหลักการในการเส้นค่าเฉลี่ยมากขึ้นนะครับเป็นการดูรายละเอียดลงรายละเอียดกันมากขึ้นกว่าในซีรีส์ที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริปเป็นทริคนะครับให้ท่านไปฝึกสังเกตนะครับแล้วก็ประมวลทุกอย่างมาด้วยกันนะครับท่านก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับการเป็นนักเทรดเขาก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ต้องพยายามครับขอโชคดีครับทุกท่านนะครับ